สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะนะพี่น้องมาดูประสิทธิภาพของเครื่องปั่นชาร์จไฟฟ้านะคะแบบมินินะคะพี่น้องแบบมินินะคะนี่นะคะก็ยายเอกก็จะปั่นหอมแดงหั่นปั่นพริกแล้วก็ตะไคร้นะคะเพื่อจะทำหมกปลานะคะแล้วก็จะมาดูประสิทธิภาพของเขานะคะว่าการปั่นของเขามันโอเคไหมนะคะพี่น้องเนี่ยเสียบเข้าไปนะคะดูสิดูสิโอ้โหโอเคอยู่นะคะพี่น้องนะคะโอ้โหนะคะใช้ได้ใช้ได้พี่น้องละเอียดอยู่นะคะละเอียดอยู่นะคะพี่น้องประสิทธิภาพของเขานะคะแล้วก็จะมาเทใส่นึ่งปลานะคะนึ่งปลาใส่หน่อไม้นะคะนี่พี่น้องปั่นลงจนสี่นะคะค่ะต่อไปก็เป็นพริกนะคะมาดูประสิทธิภาพการปั่นพริกดูสิว่าจะโอเคไหมนะคะแบบมินิโอ้โอเคอยู่นะคะพี่น้องขึ้นแรงเราได้เยอะอยู่นะคะโอ้โหโอ้โหขึ้นแรงเราได้เยอะอยู่นะคะเราไม่ต้องเอาแหลกมากหรอกนะคะพี่น้องเราไม่ต้องเอาแหลกมากนะคะต่อไปก็เป็นตะไคร้นะคะใส่ลงไปนะคะมาดูประสิทธิภาพกันสิว่าปั่นแล้วเป็นอย่างไรทุ่นแรงจริงไหมนะคะโอเคอยู่นะคะพี่น้องโอเคอยู่นะคะโอเคอยู่นะคะต่อไปเราก็จะมาปั่น3อย่างรวมกันนะคะพี่น้องมาต่อไปเราก็จะมาปั่น3อย่างรวมกันนะคะพี่น้องมีตะไคร้มีพริกแล้วก็หอมแดงนะคะนี่มาดูประสิทธิภาพเขาสิมาดูประสิทธิภาพเขาสิว่าเป็นอย่างไรว่าเป็นอย่างไรนะคะมาทุ่นแรงทุ่นแห้งดีอยู่พี่น้องนะคะโอเคอยู่นะคะโอเคอยู่นะคะโอ้โอเคอยู่นะคะทุ่นแรงทุ่นแรงมากพี่น้องแบบมินินะคะ3อย่างปนกันค่ะก็ประมาณนี้แหละนะคะพี่น้องมาค่ะต่อไปแล้วก็จะมาใส่ในหมกโอ้หมกปลาของเรานะคะหมกปลาใส่น้ำมันนะคะพี่น้องนี่พี่น้องละเอียดกระชับใส่เครื่องลงไปแบบนี้แหละค่ะโอ้เครื่องจุใจมากเลยนะคะใส่แบบหอมๆจุใจมากเลยนะคะน่ากินมากปรุงนะคะได้เครื่อง3อย่างแล้วต่อไปก็จะมาปรุงค่ะนี่น้องหมกปลาปึงใส่หน่อใหม่นะคะเดี๋ยวมาปรุงกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะต่อไปก็เป็นรายการหมกนะคะพี่น้องหมกปลาปึงใส่หน่อใหม่นะคะเนี่ยนี่คือรายละเอียดปรุงแล้วนะคะใส่ไข่3ฟองนะคะใส่กะทินะคะแล้วก็ปรุงด้วยรสดีน้ำปลาเกลือนิดหน่อยนะคะแล้วก็แป้งนัวนะคะพี่น้องต่อไปก็จะเป็นรายการหมกค่ะชิบว้าวสุกแล้วนะคะหมกปลาใส่หน่อไม้ยายละเอียดสุกแล้วค่ะกับบรรยากาศบ้านนอกบรรยากาศดีๆแบบนี้นะคะนี่พี่น้องน่ากินไหมคะน่ากินไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีอีกรอบนะคะสุกแล้วนะคะพี่น้องหมกปลาใส่หน่อไม้นะคะหมกปลาปึงนะคะพี่น้อง
หมกปลาปึงหรือว่าหมกปลาเทพโพใส่หน่อไม้นะคะสุกแล้วค่ะยกลงใหม่ๆยกลงใหม่ๆเลยโอ้โหหน้าตาดีมากไอหวนหวนเลยนะคะพี่น้องนะคะน่ากินไหมคะน่ากินไหมคะหมกปลาหมกปลาหมกปลาค่ะนี่ค่ะพี่น้องน่ากินน่ากินน่ากินค่ะมาค่ะมามากินหมกปลากับรายละเอียดนะคะอร่อยอร่อยแน่นอน